สวัสดีครับอาร์ตครับหวยกระแสงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ครับงวดที่แล้วออก00กับรางวัลเลขท้าย2ตัวมีใครถูกกันบ้างครับใครถูกก็ขอให้โชคดีนะฮะแต่เชื่อกันว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยเพราะเลข00ไม่ได้มาถึง12ปีแล้วแต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวเลยฮะซื้อ00ถึง415ใบถูกไป 830,000 กว่าบาทสวัสดีคุณแม่นิตยาครับสวัสดีคุณลูกปัดด้วยสวัสดีค่ะนี่ฮะที่เป็นข่าวใครเป็นคนซื้อคุณแม่ค่ะแม่ทำไมใจถึงขนาดนี้คือแม่ฝันลูกครับค่ะฝันเห็นเลขค่ะใช่คือตื่นขึ้นมาก็เห็นเป็นเลขคือเป็นเลข3900ถูกรวมเท่าไหร่นะคุณลูก415ใบ415ใบผมประกาศไปไม่ผิดใช่ไหมว่า 830,000 บาทใช่ค่ะไม่ผิดค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้ต้องเชื่อแม่แล้วล่ะ4ราศีที่จะมีปฏิหาริย์ทางด้านการเงินจะมีราศีอะไรบ้างคุยกับหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่อีกรอบนึงค่ะ4ราศีนี้คําว่าปฏิหาริย์มันต้องพิเศษสิมันพิเศษขนาดไหนมันพิเศษขนาดที่ว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากแบบว่ามีภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินอาจถูกหวยรางวัลที่1ได้เอาล่ะชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชุดใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันยังไงทำไมมีหลับตังหลับตาตั้งจิตอธิษฐานหยิบไพ่ก่อนสักครู่นะคะพี่อาร์ตโอเคเดี๋ยวผมแวะกลับมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องเลขก่อนแล้วกันนะแม่งวดนี้แม่ฝันหรือว่าแม่ได้เลขยังไงบ้างครับงวดต่อไปหรือว่างวดที่เนี่ยที่จะถึงนี้เลย1พฤศจิกายนยังไม่ฝันแล้วแม่เอาเลขอะไรมาฝากผมวะเป็นเลขที่ชอบเป็นเลขที่ติดตามแม่ชอบ99พูดเลยเหรอฉีกทุกกฎงวดนี้99เหรอค่ะมันจะอยู่ไอ้เลขท้ายรางวัล2ตัวใช่ไหมใช่ค่ะลูก2ตัวค่ะมีฝากกี่ชุดแม่มี01อีกลูก01แล้วก็90ไอ้เลข3ชุดนี้ความชอบคือมันมาจากชอบที่เห็นจากอะไรหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็เคยเห็นแบบเป็น990อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบแบบ90บ้าง99บ้าง01บ้างอะไรซึ่งปกติแม่จะฝันเห็นเลขถึงเอาไปซื้อใช่ค่ะจะมีวิธีอื่นอีกไหมที่แม่จะได้เลขจากอะไรบ้างเราก็จุดธูปเลขไงคะที่เทวาลัยเราเพิ่งจุดเองเทวาลัยหมายความว่ายังไงปัดเปิดคาถาคเนศเทวาลัยด้วยคือเป็นคนที่ชอบพระพิคเนศมากครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะสะสมจากสถานที่ต่างๆจนสุดท้ายขอคุณพ่อว่าเราอยากทำเทวาลัยให้คุณมากราบไหว้เลยเห็นว่ามีการจุดธูปเพื่อเอาเลขใช่ค่ะอันนี้คือที่เทวาลัยเลยป่ะที่เทวาลัยเลยทำพิธีก็จะมีแบบลองปักทูบเลขแล้วจุดดูไม่ได้ลองหรอกตั้งใจแหละก็ตั้งใจเนาะตั้งใจแหละเออแล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยถูกนะก็เลยต้องมาบูชาองค์นี้กลับไปล่าสุดก็ยังมีเลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเลขทูบมันมี3ตัวถูกไหมใช่ค่ะอันนี้จุดเพื่องวดนี้มาให้เราหรือเปล่าจุดแล้วจุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้จะถูกเฉลยท้ายรายการนะแวะหมอฝ้ายหน่อยค่ะมาแล้วเลข3ชุดนี้99 01แล้วก็90คือว่าก่อนที่ฝ้ายจะเข้ารายการเลขเนี้ยอะไรฝ้ายขับรถ191เนาะแล้วอยู่ๆเป็นกระจกนิรภัยเลยนะคุณแม่อยู่ๆขับๆอยู่กระจกแตกปึ๊บขึ้นเป็นเส้นเลยอ่ะทำไมอ่ะมันแตกได้ไงอ่ะไม่รู้ทุกครั้งที่รถยนต์คันนี้มีปัญหามันจะออกทะเบียนรถ191รถมีแต่รถกับรถมันไม่มีเพิ่มแม่ก็เป็น90แม่3ตัวนี้แม่ชอบเลขอะไรมากสุดได้คู่เดียวใช่ไหมใช่ในนี้99แม่ยืนยันว่า99ทำนายด้วยไพ่ได้ไหมว่าไอ้เลข99เนี่ยเข้าไหมมันจะมาหรือไม่มาโอเคได้แค่นั้นเลยขอใบเดียวเลยคุณแม่ถ้ามันเข้านะมันต้องมีแบบ the sun the world the star หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เดออะไร6ถ้วยคุณแม่คุณแม่เอื้อมหยิบให้ฝ้ายหน่อยได้ไหมปื๊ดปะพี่อาร์ตปะครับคุณแม่ขอ1ใบใบนี้ครับ1 2 3คือเด็กถือถ้วยมีปลาอยู่ในถ้วยถ้าเป็นเลขแบบว่าถูกแน่ๆมาแน่ๆมันต้องขึ้นเป็นแบบ1เหรียญไพ่เฮงไพ่โชคดีไม่แน่อาจจะมา98แม่ก็ได้ไม่แน่อาจจะมาในนั้นก็ได้เลขที่แม่ชอบ99เนี่ยใช่เปิดไพ่มาก็ไม่ได้ถูกกำหนดว่ามันจะมาหรือไม่มาใช่ไหมไพ่ว่ามันมาแน่แต่ไม่รู้ว่ามันมา1พฤศจิกายนหรือมันจะมาวันที่16ถ้าวันที่1พฤศจิกายนไม่มาให้ตาม16โอเคตามเลย
มันมีเกณฑ์ก็ยังไม่ได้ถูกฟันแต่ถ้าแม่ชอบแม่ชอบ99หมอฝ้ายชอบ90 90คุณลูกปัดล่ะถ้า3อันนี้เหรอคะเออชอบ90น่าเชียร์แม่ไม่ใช่เชียร์หมอฝ้ายสับสนละอ่ะตามนั้นครับถ้าเป็นเลขที่คุณชอบนะฮะเข้าไปได้เลยนะฮะที่แอปนกพลัสสามารถเลือกซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักเรื่องเลขแวะเรื่องดวงกันซะหน่อย4ราศีนี้จะมีปฏิหาริย์เรื่องการเงินก่อนสิ้นปีนี้ค่ะในเรื่องดีใช่ไหมในเรื่องดีแน่นอนค่ะเริ่มต้นที่ราศีมีนค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยราศีมีนมีดาวราหูสถิตอยู่ก็คือในเรื่องของโชคลาภครับการเงินการถูกหวยการได้เงินแบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันราศีมีนผ่านพ้นไปราศีเมษค่ะได้ไพ่3เหรียญใครที่เกิดราศีเมษในครึ่งปีหลังอีก2เดือนสุดท้ายพี่ฮัทให้ซื้อลอตเตอรี่เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเอาเลขจากไหนบ้านเลขที่เลขห้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่นอนของคุณอะเลขมาแน่นอนราศีต่อไปค่ะราศีตุลอาจจะไม่ได้ถูกหวยมาเลยตั้งแต่ต้นปีแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางยานพาหนะราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะธนูเนี่ยได้ไพ่6เหรียญโปรยเงินโปรยเหรียญที่ผ่านมาคุณมีเรื่องให้เสียเลือดเสียน้ำตาเสียใจอะไรก็ตามที่มันพลาดไปแล้วฟ้าหลังฝนงดงามเสมอใครเกิดราศีธนูเตรียมตัวไว้เลยและต้องซื้อกับลอตเตอรี่พัดเท่านั้นค่ะ ขอบคุณนะครับนี่คือ4ราศีนะฮะที่จะมีเกณฑ์ว่าปัญหาเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นใช่นะฮะอ่ะกลับมาเรื่องเลข เลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวจุดธูปแล้วเลขนี้คือเลขอะไรครับ3 3 2ค่ะอ่ะมีภาพปรากฏตามนี้เลยเนาะโอเคนี่คือจุดแล้ว3 3 2แม่มันจะมาอย่างนี้ตรงๆเลยไหมหรือมันจะมีการสลับกันไปกันมา3ตัวนะลูกนะใช่จ้ะแม่นี่แน่สลับกันแบบนี้นะฮะ3 2 3แล้วขอชุดสุดท้ายที่แม่ชอบนั่นแน่เอาล่ะไม่เชื่อแม่ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วตามนี้เลยครับเลขที่แม่ชอบก็คือ998เราจะทำยังไงดีให้เลข2ชุดนี้ค่ะมันถูกทำนายด้วยไพ่ได้ว่าอะไรมันมีเปอร์เซ็นต์มามากกว่ากันตะกี้เนี้ยถ้าเกิดว่ากล้องจับอยู่ไฟหยิบออกมาแล้วคือว่าในเนี้ยถ้าเกิดว่าเลขมันเข้าอ่ะต้องมีเดอะซันใบที่1ราชาไม้เท้าใบที่2 8ไม้เท้าใบที่3ราชาดาบใบที่4คือเดอะซันอันนี้คือเฉพาะชุดเลข998สุดท้ายใช่แล้วมันแปลความหมายยังไงได้บ้างขอสรุปให้หน่อยไอ้998อ่ะน่าจะเข้านี่คือไพ่ถูกหวยรางวัลที่1อ๋อเหรออื้อแล้วเป็นราศีมีนด้วยนะคะคุณแม่เอาคุณแม่ราศีมีนแต่เมษแน่นอนอันเนี้ยเนาะเมษมาพ่อตุลใช่พ่อตุลอุ๊ยตายแล้วทั้งบ้านเลยคุณแม่อาจจะมีนก็ได้นะคะทำนายมานี่ปาฏิหาริย์ทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยครอบครัวเลยแต่ตรงนี้ยังไม่หลุดเลยนะพ่อแม่เวลาเขาเล่นเขาก็น่าจะเล่นแบบตามๆกันมั้ยพี่อาร์ตเออเนาะหมอฝ้ายขยายความสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ค่ะคนที่ถูกหวยบ่อยเหมือนคุณแม่เนี่ยเขาไปทำบุญหรือทำอะไรมาฝ้ายว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นการทำบุญในเรื่องของให้ความรู้ให้การศึกษาให้เงินให้ทานอะไรแบบเนี้ยคุณแม่เลยได้โชคลาภบ่อยถูกหวยบ่อยทั้งหมดนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะฮะถ้าเชื่อก็ทำตามไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเชื่อเลขที่เกิดขึ้นในรายการในวันนี้เข้าไปได้เลยนะฮะที่แอปนกพลัสเลือกซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยครับสุดท้ายแล้วครับ1สถานที่ขอพรจะขอเรื่องการเงินสิ้นปีนี้ไปไหนดีครับหมอฝ้ายขอ2ที่ได้ไหมพี่ได้เลยอย่างการเงินที่มาจากการงานก่อนละกันค่ะพี่ไปไหว้พระแม่ธรณีอยู่ตรงสนามหลวงที่ที่2ค่ะในเรื่องของดวงให้ดวงเปิดการเงินเปิดคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่ระยองก็มีวัดสัมพันธวงศ์ก็มีในกรุงเทพวัดอาวุธโกศิตารามก็มีในกรุงเทพเช่นกันโอเคแม่สุดท้ายละจิกกล้องให้ผมหน่อยแล้วบอกให้หน่อยว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวในงวด1พย67นี้คือเลขอะไรครับแม่ก็ยังรัก99อยู่นะลูก2ตัวค่ะแล้วถ้าเป็นเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวเลขอะไรครับแม่ก็มี998แล้วอีกเลขก็คือ901ค่ะโอเคเผื่อเลขหน่อยแม่อายุเท่าไหร่อายุ67ค่ะ76ค่ะอายุตัวเองเป็น9ปีจริงๆ67น่ะถูกแล้วแหมอ่ะถามแทนแล้วนะฮะเผื่อหลายๆคนอยากรู้นะครับอ่ะสุดท้ายถ้าจะติดตามคุณลูกปัด
หรือคุณแม่ติดตามได้ที่ไหนครับบอกกล้องเลยครับ Facebook นิตยาชัยคำนะคะครับส่วนของปัดก็ลูกปัดปริญปัดชัยคำแล้วหมอฝ้ายล่ะครับของหมอฝ้ายคือภาษาไทยเลยค่ะครับดูดวงหมอฝ้ายรัสลินวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่อาขอบพระคุณนะครับที่แวะมาหานะครับผมอ่ะย้ำอีกสักครั้งนะฮะถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่ก็เลือกลอตเตอรี่ Plus ครับดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะทั้ง iOS และก็ Android ที่แอป Dog Plus ขอให้ท่านโชคดีเป็นเศรษฐีคนต่อไปสวัสดีครับซื้อลอตเตอรี่ Plus โหลด Nok Plus